ปล่อยเบิ่งประตูสำคัญของเมสซี่น้อยลาวนะก็คือทางด้านอังสักเบริกุลหรือเบลเกตเจ้าของเบอร์10หัวหน้าทีมของทางด้าน WT นาคาทีมมาเตะยมชนลาวสุดซ้ำ TAR Asia Qualifier รอบคัดเลือกอยู่ที่ประเทศไทยในเดือนธันวาคม2023ที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนจังหวะนี้อาจจะพาไปเบิ่งจังหวะที่ว่าทีมสามารถพลิกเอาชนะก่อนที่ว่าจะก้าวสู่แซมนะแน่นอนแล้วก่อนที่ว่าจะก้าวไปถึงแซมก็พบงานหนักเกือบทุกๆนัดกันเลยนะโดยเฉพาะมันในรอบ16ทีมสุดท้ายนะก็เป็นนัดที่ว่าทีมจากลาวเฮาตกที่นั่งลำบากกันเลยนะเพราะว่าพบกับทีมเจ้าภาพไทยก็คือทีมซีรีส์สปอร์ตคัพซึ่งเป็นทีมหนึ่งที่ว่าแข่งๆกันได้ล่ะในรอบ16ทีมเนาะการแข่งกับปุ๊กก็ดว่าเป็นทางด้านทีมซีรีส์สปอร์ตคัพทีมจากไทยนะขึ้นนำไปก่อน 1-0 ในกลางๆของครึ่งเวลาทำมิดนะซึ่งก็เป็นนัดเดียวที่ว่า WG นาคาเนาะถึกนำไปก่อนเนาะพอนัดอื่นๆมันขึ้นนำไปก่อนมูแต่ว่านัดนี้ถึกนำไปก่อนเฮ็ดให้ WG นาคาของเฮาตกที่นั่งลำบากเลยก็กดดันสุดๆกันเลยล่ะเพราะว่าทาเซียแม่นตกพอบกันเลยแต่แล้วนะความพยายามของนักเตะแต่ละคนบ่ยอมเสียง่ายๆก็คือในท้ายครึ่งเวลาทำมิด WG นาคาก็ได้ลูกฟรีคิกในระยะวางผลได้กันนะเป็นมุมกินของธนาอนุสักวิริกุลเมืองนอกเบลเกตอยู่ด้านซ้ายอีกด้วยนะแอดตังซื้อให้เลยเองงานคนนี้ก็คือเมสซี่ลาวเพราะว่าสไตล์การเล่นทักษะต่างๆมันคือกับเมสซี่กันเลยนะแอดกันตังเป็นเมสซี่น้อยลาวนะจังหวะจังหวะฟรีคิกสุดนี่ก็งามซะเหลือเกินมาเบิ่งนำกันจังหวะนี่ถอยไป1 2 3 4 5แต่ก็แลนไป1 2 3 4 5ยิงโค้งๆเข้าไปอื้อหือโอ้จังหวะนี้คล้ายๆกับเมสซี่ยิงกันเลยล่ะยิงจังหวะนี่แหละให้ได้ทีม WG นาคาตีเสมอมาเป็น 1-1 คลายความกดดันไปหลายเติบก็ถือว่ามาเบิ่งอีกครั้งนึงยิงจังหวะนี้เป็นอีกอย่างที่ว่าภูมิใจซะเหลือเกินสำหรับแอดเนาะอยากเห็นเด็กน้อยลาวเป็นทักษีหลายๆคนครับครองทีมชาติลาวในอนาคตมันแข็งแกร่งแน่นอนก็คือต่อมาก็มาได้ประตูใส่ก็จากจังหวะของน้องเบลเกตอีกครั้งหนึ่งเปิดจากลูกมุมจังหวะนี้เปิดเข้ามาพวกสาวประตูปัดออกมาเข้าหัวของโดมงเข้าไปงามเสียเหลือเกินปานตั้งให้มงเข้าประตูไปเลยเนาะเฮ็ดให้ทีมจากลาวชนะไปวุดวิดนะ2ประตูต่อ1เหือนัดนี้ยกเครดิต MVP ให้กับทางด้านอนุสักวิริกุลกันเลยนะยิง1แต่การมีส่วนร่วมในการยิงประตูอีก1ประตูก็คือแอสซิสต์นั่นเองนี่ก็เป็นจังหวะโดดเด่นของนักเตะยมชนลาวเฮาเนาะที่ว่าแอดได้เอามาฝากมาต้อนกันกันนะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่คลิปหน้าจะไปเบิ่งเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อเนาะแต่ว่าผลตอบภาพดีแอดจะพยายามหาจังหวะโดดเด่นมาให้เบิ่งกันกันแน่นอนเราภารกิจต่อไปของน้องเบลเกตอนุสักวิริกุลและการเฟื่องโฮมทีม WG นาคาก็คือการไปแข่งขันในรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนคุณใดท่านผู้ชมในเดือนเมษายน2024แล้วแอดมินจะอัปเดตให้อย่างต่อเนื่องกันเลย